ผ่านวินัยไปแล้วก็ไปเป็นมะเร็งไหนดาวแว่นหนึ่งก็คือมันเป็น M4 ก็ทุกคนคงอ่านมาหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็ฟังไปชิวๆสบายๆกันนะครับทีนี้ถามว่าวันนี้ทำอะไรบ้างวันนี้คือเขาให้ผมมาพูดเรื่องฮิปโปโรจิกมันแนนซี่ก็จะ coverให้มากที่สุดเท่าที่มากได้ที่เจอบ่อยๆไล่ออกมาแล้วกันนะครับทีนี้เชฟก็ขอโทษจริงที่ไม่พูดถึงเลยจะมี2อันนั่นคือ acute lymphoblastic leukemia ซึ่งคิดว่าคงไม่มีอะไรก็เป็นลูคีเมียให้คีโมทั้งหมดกับ Hodgkin lymphoma นะครับงั้นก็จะรวมเป็น acute myeloid leukemia MPN แล้วก็ lymphoid malignancy นะครับดูว่าจะไปกันได้ไกลแค่ไหนนะครับอันแรกก็คือ acute leukemia นะครับ acute leukemia ปกติแล้วที่เรารู้ก็คือแบ่งเป็น2อันก็คือเป็น acute myeloid กับ acute lymphoblastic leukemia acute myeloid เนี่ยแบ่งย่อยๆอีกอันนึงก็คือเป็น acute promyelocytic leukemia เนื่องจากการรักษาไม่เหมือนกับ acute myeloid leukemia ทั่วไปนะครับงั้นก็จะไม่จับอยู่ใน acute myeloid ครับทีนี้วินิจฉัยคือผมจะเป็นพอยต์ไปเลยนะครับง่ายๆวินิจฉัยก็คือวินิจฉัยง่ายๆก็มีบลาด 20% เมื่อไหร่ก็ตามที่มีโจทย์มามีบลาด 20% ไม่ว่าจะเป็นโพลิฟอรัลบลาดหรือไม่ว่าจะเป็นในโบนแมโลเอาหมดไม่จำเป็นถ้ามีโพลิฟอรัลบลาดแล้วไม่จำเป็นต้องทำโบนแมโลละนะครับงั้นก็วินิจฉัยไปเลยว่าเป็นอะคิวลิวคีเมียถามว่าจะเป็นเมลอยด์หรือเป็นลิมฟอยด์ก็ไปดูที่เขาให้มาว่าเป็นฟลูออโรเซมิทรีหรืออิมมูนฟีโนไทป์เป็นอะไรนะครับทีนี้แฟกเตอร์ที่ต้องดูมีอะไรบ้างนะครับก็มีอายุนะครับมีไวรัสเซลล์ที่เริ่มต้นคอมบิลิตี้นะครับเป็นสกิลลี่เอ็นเอลหรือเปล่าแล้วก็หลักๆในปัจจุบันก็คือการเราจะแบ่งการรักษาตามเซอร์เจเนติกกับเพิ่มมูลค่าฟีเจอร์เข้ามาด้วยมีอะไรบ้างนะครับก็เผื่อว่าให้คนอินปินเข้าไปก็คือถ้าเป็นสีฟ้าก็เป็นกูดหมดนะครับก็เป็นพวกทำโซเชียลเป็น57 821 innovation 16พวกนี้ถือว่าเป็นกูดพร็อพนะครับที่เหลือที่เป็นสีแดงนี่คือเป็นทัวร์หมดก็คือเป็นคอมเพล็กซ์เนี่ยเรามองมากกว่า4นะฮะทาวเวอร์ชั่น6 9มีเลข5เลข7เลข3พวกเนี้ยก็คือทัวร์ทั้งนั้นนะครับถ้าเป็นมอลิคูล่าหลักๆตอนนี้ถ้าเป็นฮีโมโตบาลแค่4ตัวไม่ต้องจำผมว่าไม่ต้องจำเยอะกว่านี้นะฮะก็คือเป็น NPM1 SEPA นะครับถือว่าเป็นกู๊ด FIT3 ITD เนี่ยกับคิดถือว่าเป็นแบดนะครับหลักๆคิดทีเนี่ยยังไม่ได้เอาเข้ามามากด้วยเนี่ยก็จะเหลือแค่3ตัวก็คือถ้ามี FIT3 เมื่อไหร่ก็แย่หมดนะครับนี่เขาแบ่งกันยังไงแบ่งล่าสุดไม่ได้ท่องตามเจเนติกต่อไปก็จะมีโมเลกุล่าเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีใน APL ซึ่งดีอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวพูดทีหลังแล้วก็พวกเข้าไปดิ้ง AML ก็คือ821 innovation 16หรือว่าถ้ามีเซปา2ตัวเป็นแบลีอีกก็คือต้องเป็น mutation 2ข้างที่เป็น normal genetic สมัยก่อนถ้าเคยจำ normal ก็จะอยู่ที่ intermediate ถ้า normal บวกกับเซปาเป็นก็จะเป็น favorableNormal ที่มี NPM ก็เป็น favorable ที่ไม่มี FIT ไม่มี FIT3 นะครับนอกนั้นก็จะเป็น intermediate กับ adverse เพราะงั้นผมว่าจำแค่ favorable ก็น่าจะพอเพราะว่า intermediate กับ adverse เนี่ยคีปเหมือนกันนะครับ presentation ก็เหมือนทุกคนรู้อายุเท่าไหร่ก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะครับมาด้วยส่วนมากก็มาแทนไซโตพีเนียถ้าโจทย์ส่วนใหญ่ถ้าไม่ทริกกี้มากก็จะมาภายใน3เดือนก็จะมาด้วยอาการรวดเร็วภายใน3เดือนก็จะบอกว่าคนนี้น่าจะเป็น acute leukemia เป็นหลักมีได้หมดตั้งแต่อาร์คายเฮปโตสเปโนเมกาลีบลีดดิ้งหรือว่าเป็นไมลอยด์ซาร์โคมาคือเป็นแมสตามที่ต่างๆหรือว่ามีเหงือกโตมีสกินหรือมีซอฟทิชชูแมสก็ได้หมดนะครับแล้วก็เป็นแพนเซโรพีเนียดูอะไรบ้างก็จะเวิร์กอัพก็คือมีบนเมโลเอ็กซ์เพลชันบนเมโลไบออปซีอิมมูโนฟีโนไทป์ก็คือทำโฟโตเมทรีแล้วก็อย่างที่บอกก็คือในปัจจุบันก็คือทำเซอร์เจเนติกร่วมกับโมเลกุลาร์เทสก็คือ NPM1 SEPA KIT แล้วก็ FIT3-ITD นะครับในกรณีที่ถ้าทำได้ก็ทำเป็น HLA typing เพื่อทำเรื่องของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดต่อนี่วินิจฉัยไปแล้วการรักษาก็คือถ้าอายุน้อยมากกว่า60ปีพวกนี้คอนโทรเวอร์ซี่หมดนะครับไม่น่าจะมีไกด์ไลน์ไม่น่าจะมายุ่งอะไรกับมากกว่า60ก็ทิ้งกันไปใน60ปีเนี่ยมีเรจิเมนต์เดียวก็คือ367เรจิเมนต์ก็คือเป็น3วันของไอดาลูบิซินบวกกับ7เดย์ของไทดาลาบีนไม่ว่าจะเป็นสถาบันไหนน่าจะใช้สูตรเดียวกันหมดนะฮะถ้าเขามีลิมิชันก็ตรวจที่คอนโซลิเดชันคอนโซลิเดชันนี้ก็ไปดูตั้งแต่แรกว่าคนแค่เป็น favorable intermediate หรือว่าเป็น poor risk นะครับถ้าไม่ CR ก็ detection ใหม่ด้วยสูตรเดิมแล้วก็ถ้าสมมติได้คอมมิลิมิชันก็ทิ้งเหมือน poor risk ก็คือไม่มี favorable risk ต่อไปในคนไข้ที่เป็นไม่ CR ตั้งแต่เดือนแรกนะครับทีนี้ถ้าเป็น good risk CR ครั้งแรกก็ให้เป็นไฮโดรอาราซี3 cycle จบถ้าเป็น intermediate หรือเป็น poor riskหรือไม่ CR ตั้งแต่รอบแรกนะฮะก็ถ้ามีโดเนอร์ก็ปลูกถ่ายถ้าไม่มีโดเนอร์ก็ให้เป็นไฮโดรอาราซีเพราะฉะนั้น AML ก็ง่ายๆมีแค่นี้นะครับ APL เหมือน AML ทุกอย่างยกเว้นว่านั่นเขาจะต้องบอกว่ามีเรื่องของทาร์กิต15 17หรือถ้าไม่มีจัดสรรจีเนติกก็จะต้องบอกว่ามีเรื่องของ PML LALA positive by PCR นะฮะ
ทีนี้ข้อก็เหมือนเดิมต่างกันนิดเดียวก็คือใน APL เราเจอว่ามีเรื่องของ Gloropathy มากกว่ามี DAC เยอะกว่าแล้วก็มีเรื่องของ Hyperfeminolysis ได้เนี่ยคนใกล้ก็มาดูเรื่อง Bleeding หรือมาดูเรื่องของAcute หรือคน DAC ได้เหมือนกันหมดใน APL List ต่างกันนิดนึงนะครับแบ่งเป็นแค่ High List กับ Low List ที่ White Count ตัวเลขก็คือ 10,000 มากกว่า 10,000 เป็น High List ต่อ Relapse น้อยกว่า 10,000 เป็น Low List ต่อ Relapseการรักษานะครับยาที่ต้องยาที่ใช้ใน APL จะไม่เหมือน AML ไม่เหมือน AML non APL ก็คือเราจะใช้เป็นอัลตราหรือเป็นออทาลิจูนิกแอซิดแล้วก็ร่วมกับในปัจจุบันก็มีการใช้เรื่องของอัลตราบวกกับอะซินิกไดออกไซด์บวกกับไอดาลูบิซินนะครับของซีไลท์ก็จะใช้แค่เป็นอัลตราบวกกับไอดาลูบิซินเป็นหลักนะฮะอะซินิกไดออกไซด์ยังมีไม่เยอะงั้นถ้าจะทรีทเมนต์ก็น่าจะเป็นอันแรกเป็นอินดักชันนะครับหลังจากนั้นก็คือให้เป็นคอนโซลิเดชันต่อคือถ้า CR ก็ได้เป็นconsolidation จะเป็นอะไรก็ได้ก็คือเป็นอัลตราเป็นอะซินิกไดออกไซด์ไอดาลูบิซินก็คือเป็นกลุ่มไอดาลูบิซินไมโทซันโทนแล้วก็ลูบิซินหรือว่าเป็นกลุ่มของไซตาลาบีนะครับหมดจาก consolidation ก็มาดูว่า PCR เป็นยังไงนะครับถ้า PML ลาหรือ saturated negative เนี่ยก็ถือว่าดีก็มีทนายฟอลอัพไปเรื่อยๆถ้าเป็น positive ก็ไปทำtreatment PCR แล้วก็อาจจะต้องทำเรื่องของ autologous stem cell transplantation ต่อนั่นก็คือเป็น APLที่สำคัญนั่นคือในการรักษา APL เนี่ยเมื่อเราให้อัลตรากับเป็นอะซินิกไดออกไซด์ก็จะมีคอมพลิเคชันที่เจอได้ก็คือเป็น APL differentiation syndrome พวกนี้มันเกิดจากการ differentiate ของ blast แล้วก็เกิดการปล่อยท็อกซิกแกนนูออกมาทำให้กระตุ้นให้ร่างกายมีปัญหาส่วนมากแล้วก็คือจะเจอในคนไข้ที่ไวท์บลัดเซลล์สูงเพราะฉะนั้นโอกาสที่ differentiate เราเกิดปัญหาก็เลยเยอะคนไข้ก็มีปัญหาเรื่องไข้มีเรื่องของ fluid volume overload นะฮะมีดิสเนียมีเชฟเฟนได้หมดการรักษาส่วนใหญ่ถ้าไม่อาการเยอะมากก็คือให้ supportive เฉยอีกตัวนึงก็คือให้เป็นกลูโคสคอติคอยด์ไม่มีการพรีเวนชั่นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการทรีทเมนต์เป็นหลักก็คือมีอาการแล้วค่อยรักษาไม่มีการให้สเตียรอยด์ก่อนที่จะเริ่มยาแอตรานะครับถ้าคนไข้อาการเยอะมากก็หยุดแอตราหรืออะซินิกไดออกไซด์ไปต่อไปเป็น CML ผมข้าม ALL ไปนะครับซึ่งคิดว่าก็เรจิเมนต์มันยุ่งยากคงไม่มาสนใจนะ CML นะCML เป็นกลุ่มหนึ่งของ NPN นะครับที่มีความเฉพาะนะครับเนื่องจากคนไข้พวกนี้พวกอายุเยอะนะครับส่วนมากพอเจอเนสิสก็คือมี proliferation เยอะเหมือนกับลิวคีเมียเหมือนกันแต่ว่าพวกนี้ differentiation ได้เนี่ยเราก็จะเจอแต่ตัวแก่ใน peripheral blood นะครับพวกนี้พบในคนอายุเยอะเป็นหลักที่ต้องจำก็คือมีปัญหาของการ diagnosis ก็คือใช้ตัวเดียวก็คือใช้อะไรก็ได้ที่เราหาได้ว่าคนไข้มี fluid diffusion chromosome positiveก็คือ transfusion 922หรือถ้าไม่ทำก็ต้องมีเรื่องของ BCR-ABL fusion B positive by PCR นะครับถ้าเจอ2อันนี้ไม่สนใจเลยบอกได้ว่าเป็น CML นี่ก็เป็น922ไม่มีอะไรครับทีนี้ข้อ presentation ส่วนใหญ่แล้วคนไข้มาด้วยเรื่อง asymptomatic ก็คือเดินมาแล้วก็โจทย์ว่า CBC เนี่ยผิดปกตินะครับหรือว่าคนไข้อาจจะมีปัญหาก็คือมีอนีเมียมีเฮปาโตสปีโนเมกาลีได้นะครับมีฟาจิกมีเวทลอสแล้วพวกนี้บางคนก็จะมีเรื่องของทอมโบติกกับวีซอร์คูซีโดยเฉพาะเรื่องของแฟบิซึมเนี่ยเจอได้บ่อยๆในคนไข้ที่เป็น CML งั้นถ้าเจอปุ๊บก็สงสัยว่าเป็น CML ไว้ก่อนนะครับในกรณีที่คนไข้เป็น accelerated phase หรือเป็น blast phase เนี่ยอาการก็จะเหมือนเป็น acute leukemia ที่พูดไปแล้วเห็นก็ง่ายๆนะครับ peripheral blood นะครับก็เป็น normal hematopoietic red cell เป็นส่วนใหญ่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าบอก CBC มาให้ส่วนมากก็จะต้องมีเศษพวกนี้ที่ออกมาด้วยคือมีเมตาเมโลไซต์มีเมโลไซต์มีโปรเมโลไซต์ถ้าเจอพวกนี้ก็บอกว่าน่าจะเป็น CML ถามว่าเป็นสเตจไหนก็มาดูที่บลาสถ้าบลาสน้อยกว่าบลาสเป็นน้อยกว่า10บลาส10ถึง19เป็น accelerated phase ถ้าบลาสมากกว่า20ก็คือเป็นบลาส phase อันนี้เป็นchronic นะฮะแล้วก็พวกนี้ก็มักจะมีเรื่องของ increased basophil กับ eosinophil เพื่อช่วยไกด์เราก็ใช้เพลทจะเป็นเพลทสูงเพลทต่ำได้หมดนะครับซีดจะไม่ซีดจะซีดได้หมดต้องทำก็คือต้องทำโบนเมโลเอฟเฟเรชันไปออกซีจริงๆแล้วถ้าเราตรวจจากลิฟท์ฟลอปปัดออกมาแล้วว่าเป็นทางเวอร์ชัน922ไม่ต้องสนใจอะไรอีกแล้วนะครับก็วิจัยได้เลยว่าเป็น CML ทำโบนเมโลเพื่อยืนยันว่ามีบาสหรือเปล่านะครับถ้าบาสน้อยก็น้อยกว่า 5% ก็เป็นโครนิกนะครับแล้วก็ถ้าจะทำก็คือทำสแตนติกใน first diagnosis นะครับเป็น follow up เป็น baseline เพื่อจะ follow up ต่อ PCR for BCR ตอนนี้ณปัจจุบันเป็น optional นะครับเพราะฉะนั้นทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ที่ baseline แต่หลังจากรักษาไปแล้วเนี่ยจำเป็นต้องทำในแง่ของการ follow upคนรู้อยู่แล้วมีทั้งหมด3เฟสก็คือเป็น chronic phase accelerated phase แล้วก็ blastic phase นะครับมีเดียนฟื้นฟูที่4-5ปี12-18เดือนแล้วก็36เดือนแล้วก็เสียชีวิตนะครับถ้าไม่ได้รักษาทีนี้ต่างกันยังไงบ้างนะครับก็คืออย่างที่บอกอันนี้ภาพสิ่งนี้แล้วกันนี้ถ้าสมมติว่าในปัจจุบันก็คือมี2 criteria ให้เลือกนะครับว่าเป็น ELN หรือว่าเป็น WHO ถ้าแนะนำก็คือเป็น WHO criteria ก็คือ
ง่ายสุดบาสน้อยกว่า10บาสอยู่ที่ 10-19% บีโซซิลมากกว่า 20% ในเลือดนะครับแล้วก็กล่องเนี้ยก็บอกว่าเป็นแอทเทสเฟสถ้าเป็นบาสติกเฟสก็ง่ายใหญ่เมื่อไหร่ก็ตามที่เจอบาสที่ไหนก็ได้เบลซิลมาเป็นบาสมีแมสตัดเป็นบาสบนเมโลมีบาสมากกว่า20มามีบาสมากกว่าเท่ากับ 20% ก็บอกว่าเป็นโครนิกบอกว่าเป็นแอคตัวว่าเป็นบาสเฟสแต่ว่าจะต้องบวกกับฟีเดฟิลและไซโครโมโซมโพซิทีฟถ้าเจอแค่มีบาสมากกว่า 20% ก็จะบอกว่าเป็นแอคิวไมลอยด์ลูคีเมียงั้นอันนี้ก็สกอร์เอาแค่จะไม่ต้องผมว่าไม่ต้องสนใจก็คือให้มันคุ้นหูก็คือมี3ปัจจุบันเนี่ยมี3อย่างที่ให้เลือกก็คือเป็นโซกอร์สกอร์ยูโรสกอร์แล้วก็ยูโตสกอร์ง่ายสุดใหม่สุดก็คือตัวยูโตสกอร์ใช้แค่สปีนกับเบโซฟีนในการบอกทีนี้ว่าคนไข้จะรีสปอนต่อการรักษาหรือเปล่านะครับนั่นเป็นช่องชี้เนี่ยก็จะเป็นสปีนคูณ4แล้วก็บวกกับเบโซฟีนคูณ7การมอนิเตอร์ลิงมี3ทางก็คือ1เป็นฮิมาโตโลจิกง่ายๆก็คือดู CBC ดูคลินิคอลดูลิเวอร์ดูสปีนยุบหรือเปล่า CBC กลับมาปกติไหมถ้าดีก็บอกว่าเป็นฮิมาโตโลจิกรีสปอนส์เซอร์เจเนติกก็คือดูทรานสคริปชั่น922ว่าหายไปไหมหรือกี่เปอร์เซ็นต์เทียบกับตอนแรกนะครับแล้วก็เป็นโมเลกุลาร์รีสปอนส์ก็คือทำเป็น PCR นะครับโดยดูเรื่องของ PCR BL expression นะอันนี้เป็นดิฟเฟอเรนเชียลรีสปอนส์ถ้าว่างก็อ่านไม่ว่างผมว่าก็ใช้เซนการรักษาเพราะผมว่าคงไม่ถามมันก็จะได้อะไรเกินไปการรักษานะครับในสมัยก่อนก็มีเท่านี้ก็คือเป็นอินทิฟลอนเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ใช้ละโดยใช้ดอกซี่ยูเรียผมไม่รู้สถาบันไหนใช้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวนี้ก็คือแทบจะไม่มีนะครับใช้ในกรณีที่รถเซลล์แรกๆแล้วก็ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าเป็นเสี่ยงแอลยังไม่เจอว่าเป็นทรานสคริปชั่น922ก็รอผลแต่ว่าไม่มีการรักษาในระยะยาวบางสถาบันบอกว่าต้องรอให้ไวเคาน้อยกว่า10,000ถึงจะเริ่มให้ specific treatment ได้ปัจจุบันก็ไม่จำเป็นนะครับไวเคาเท่าไหร่ก็เริ่มอิมาจินิฟได้หมดนะครับก็เป็น first generation เป็น second generation สุดท้ายก็เป็น stem cell transplantation ในปัจจุบันการเริ่มรักษาถ้ามีโจทย์มารักษาด้วยอะไรไม่มีทางเลือกก็คือได้อย่างเดียวเป็นอิมาจินิฟก็เป็น TPA inhibitor ไม่มี transplantation for life ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่าโจทย์มาเป็น CML ปุ๊บก็ทิ้งไปเลยว่าเป็นอิมาจินิฟถ้าให้โดสก็400 OD นะครับ second generation ก็คือเป็นนิโรตินิฟ300 BID แล้วก็ดาซาตินิฟ100 OD ถ้าจะเลือกก็แค่ได้แค่2ตัวถ้าไม่มีตัวนี้ก็เป็นตัวนี้เพราะจริงๆแล้วในไกด์ไลน์ตัวนี้ออกมาแล้วว่าเป็น for life ได้นะครับซึ่ง transplantation ทำเมื่อไหร่ก็คือทำเมื่อไม่ respond ต่อ2 TKI แล้วไม่ได้ผลก็ต่อด้วย stem cell transplantation หรือว่าคนไข้ first มาด้วยเรื่องของ extended phase หรือ blast phase เลยก็ให้ TKI ก่อนแล้วแผนว่าต้องทำ transplantation ต่ออยู่ดีเพราะพวกนี้เนี่ย prognosis ไม่ดีนะครับนี่เป็น combination ของ imatinib ผมเอาแค่เดียวเพราะว่าเห็นว่าเป็นยาที่ใช้บ่อยเผื่อว่าเขาจะมีถามนะครับก็ทั้งหมดเลย fluid retention bone skin rash ที่หลักๆก็จะเป็น cardiac นะครับก็คือมีเรื่องของ QT prolong ในกลุ่มของ TKI ทั้งหมดแล้วก็ถ้าจะทำก็คือต้องดูเก็บแล้วก็มีเรื่องของอิเล็กโทรไลต์อินบาลานซ์ต้องดู QT แล้วก็ดูอิเล็กโทรไลต์ก่อนให้ยาแล้วก็ตอนฟลาร์นะครับนี่เป็นสมมุติไม่ใช่สมมุติเป็นโจทย์ที่มีคนให้มานะครับอย่างที่บอกก็คือผู้ชายแต่คนนี้อายุน้อยแต่ก็มีสารพัดตัวไฮโดไซด์ไม่แต่ไฮโดไซด์เบสโซฟิลมาตั้งเยอะเพลเลตสูงก็ไม่บอกอะไรบอกแล้วว่าเมื่อไหร่ก็เจอที่922ไม่ต้องสนใจตัวอื่นก็เป็นซีแนลแน่ๆนะครับถ้าบลาน้อยกว่า5หรือบลาน้อยกว่า10ก็เป็นบาสเฟสก็ทีเหมือนปลานะครับงั้นคนนี้ตอบก็น่าจะเป็นเรื่องของอิมาติเนียมเมซิเลตนะครับไม่มีโลของเซมเซลทาร์ฟันเดชันนะครับไม่ต้องตอบอันนี้ไม่ใช่แอคคิวไมลอยด์ลูคีเมียจะไม่มี367ให้ตอบอินเทอร์ฟลอนอัลฟานี่เป็นยุคเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับงั้นก็คงไม่มีใครให้ตอบต่อไปเป็นกลุ่มไมลอยด์ยังอยู่ที่กลุ่มไมลอยด์ก็เป็นเมโลดีพลาสติกซินโดรมนะครับนี่ก็ง่ายอีกอันนึงนะฮะเมโลดีพลาสติกซินโดรมก็เป็นอะไรที่เราวินิจฉัยไม่ได้แล้วก็โยนเข้าไปในเมโลดีพลาสติกซินโดรมนะครับจริงแล้วก็คือเป็นกลุ่มของโคลนอลฮิมาโตเพติกเซมเซอร์ดิสออเดอร์ตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็วิจัยส่วนมากก็จะอายุเยอะหลักๆ ก็คือที่สำคัญก็คือคนไข้เนี่ยมีไซโตคินเนี่ยหาสาเหตุไม่เจอแล้วก็ที่สำคัญของโรคคือใน 30% ของคนไข้เนี่ยจะเดเวลอปกลายเป็นแอคิวไมลอยด์ลูคีเมียในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องรักษา 85% ไม่รู้นะครับอีก 15% ก็จะคล้ายๆกับ AML ก็คือจะมีพวกอินเทอร์ลิทดิสโพสติ้งทั้งหลายที่เป็นทำให้อินดิวให้เกิดเมโลดิสพลาสติกซินโดรมได้ที่เหลือก็จะเป็นพวก environment factor นะครับยาบ้างเคมีเข้าบ้าง smoking บ้างไม่มีอะไรตายตัวไม่มีอะไรแบบแน่นอนนะครับคลินิคอลพรีเซนเทชันส่วนมากก็จะอายุเยอะนะครับไม่มี specific symptom นะครับมีก็มีอาการของไซโตพีเนียนะครับไม่ค่อยมีเรื่องของ organometallic ไม่มีไข้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีไข้มี organometallic มีไซโตพีเนียไม่ต้องตอบว่าเป็น MDS นะครับคนละแบบเพราะฉะนั้นโจทย์จริงๆแล้วถ้าจะมาก็จะมาด้วยเรื่องของคนแค่อายุเยอะมีไซโตพีเนียที่ไม่รู้สาเหตุเป็นมานานไหมก็เป็นได้นานประมาณintermediate to chronic anemia หรือว่ามีอาการแบบประมาณสัก2เดือนขึ้นไป3เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็น่าจะต้องเขียนว่ามีเรื่องของ dysplastic feature บ้างนะครับใน peripheral blood ก็ในบนแมโลหรือว่า
ถ้าจะครูแบบจะบอกคำตอบไปจริงๆก็ต้องมีแบบ normal situationistic ซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้อีกเหมือนกันนะครับถ้าบอกว่าเป็น normal ก็อาจจะเป็นไปได้ถ้ามี dysphasic อยู่เพราะฉะนั้นแล้วแต่นะครับ diagnosis ก็คือมี cytopenia นะครับคือ referral part ก็จะเจอว่ามี dysphasic นะครับ situationistic เนี่ยประมาณ 30-80% ที่จะเจอว่าผิดปกติบนแมโล่หลักๆก็จะมีเรื่องของ hypercellular แล้วก็มี percent ของ dysphasic โดยที่ปลาต้องน้อยกว่า 20% นะครับถ้ามากกว่าก็เป็น acute myeloid leukemia ไปเหมือนกันนี่นั้นหลักๆ ก็คือถ้าเราเจอว่ามีไซโตพีเนียมีดิสฟาติกซีเจอร์ไม่มีสาเหตุอื่นที่ต้องหาที่ทำให้เกิดไซโตพีเนียเช่นยาแอลกอฮอล์มิโครพลาสติกอะนีเมียออโตอิมมูนมาลิกแนนซี่คอนดิเฟคชันอินฟลามเมชันพลาสติกอะนีเมียดีเอชไม่มีสาเหตุที่ทำให้เกิดดิสฟาติกซีเจอร์เช่นกลุ่มของ HIV มาลิกแนนซี่หรือว่าเป็นโพสต์ที่มีเทอร์ปีหรือไมโครพลาสติกอะนีเมียก็วินิจฉัยได้ว่าเป็นไมโครดิสฟาติกซินโดรมทีนี้ยกมาให้เฉยๆเผื่อว่าว่างก็ไปอ่านดูนะครับว่าดิสฟาติกที่เขาเขียนได้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับแค่จำไว้เฉยๆ classification ในปัจจุบันนะครับมี RCUD ก็คือเป็น refractory cytopenia with unilineage dysplasia RCMD ก็เป็น multilineage dysplasia ก็คือมีมากกว่า1 lineage IAIS ก็เป็น lymphedulloblast IAB1 นะครับก็มี excess blast 1กับ2แล้วก็กลุ่มที่เจอว่าเป็น deletion 5q นะครับแล้วก็อย่างที่หาเลยไม่เจอก็เป็น MDSU ไปโครงสร้าง scoring system มี2อันละตอนนี้ก็คือ IPS IPSS นะครับดูบนแมโลบลาสดูคาริโอไทดูไซโตพีเนียนะครับนี้ช่วยบอกอะไรคือช่วยแยกช่วยดูว่าจะให้วินิจฉัยว่าเป็นแบบไหนแล้วก็จะให้การรักษาว่าเป็นฝั่งไหนนะครับอีกอันนึงที่เราใช้ในปัจจุบันล่าสุดก็จะเป็น IPSSR ต่างกันนิดเดียวก็คือกลุ่มนี้จะมียุ่งยากกว่าก็คือมี5แทนที่ IPSS จะมี4นะครับ low intermediate 1 intermediate 2แล้วก็ high IPSR เนี่ยจะมี5ก็คือ very low low intermediate high แล้วก็ very high นะครับ factor ก็ไปดูแล้วก็มันจะเปลี่ยนคือเปลี่ยนเรื่องของ cytogenetic ซึ่งผมว่าก็ดูว่าเกิดนะไม่น่าผมก็จำไม่ได้การรักษานะครับง่ายๆก็คือแบ่งเป็น2ฝั่งฝั่งที่เป็น low risk จริงๆแล้วก็อยู่ในกลุ่มที่ low intermediate 1ก็คือดูนิ่งๆไม่ได้มีอะไรรุนแรง cytogenetic ปกติไม่มีบลาสเยอะๆนะครับก็เป็นโลลิสดาวเอาถ้าเป็นไฮลิสก็เป็นเอ็มเดียร์ทูกับเป็นไฮพีเอสกอร์นะครับถ้าโลลิสที่ตามอาการถ้าเป็นอะนีเมียให้ได้คือดันฟิวชันได้ให้ลิโทบิตินได้บวกลบจีเอฟเอสได้ให้ลีดานิวไมน์ถ้าคนไข้ถ้าโจทย์ให้มาว่าเป็นดิเลชันไฟคิวต้องคิดอะไรเยอะก็สตาร์ดิเลชันนิวไมน์ไปนิวโตพีเนียหรือทอมโบไซโตพีเนียอันนี้ก็ยากหน่อยนะครับก็คือเป็นเจสเซฟก็ได้ในกรณีที่เป็นนิวโตพีเนียมียาใหม่ตัวนึงก็คือเป็นเอลโทโพแพดก็คือเป็นทอมโบไซโตรีเซปเตอร์อะโกนิสนะครับนี้ให้ในกลุ่มที่เป็นทอมโบไซโตพีเนียที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มที่แบบลองดูว่าได้ผลหรือเปล่าก็จะเป็นพวกแอนตี้ทอมโบไซโคบูลีนแล้วก็เป็นไซฟาซิทีดีหรือเป็นเมทิลแทนเฟลตอินฮิบิเตอร์ถ้าทั้งกลุ่มนี้ไม่ได้ผลในยากลุ่มนี้เนี่ยก็ยกไปให้ไฮลิสก็คือที่เหมือนกันนะครับไฮลิสมีอะไรบ้างนะครับก็มีกลุ่มของพวกเมทิลแทนเฟลตอินฮิบิเตอร์ไซฟาซิทีดีดิซาดาบีอันนี้มียาจริงในเมืองไทยนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มของคีโมเทอราปีไปเลยสุดท้ายก็คือทำอะโลเจนิกเซลทรานสเฟอร์เรชั่นนะครับในไฮลิสอันนี้เป็นสรุปนะครับถ้าว่าก็ไปดูนะครับยกมาให้ดูเฉยๆก็เหมือนที่บอกไปหมดละนะนี่ก็เหมือนกันเป็นไฮลิสต์นะครับก็เป็นซัพพอร์ติฟแคร์อะโลเจนิกหรือว่าให้เป็นไฟซาซิดีดีนเป็นกลุ่มของเมทิลแทนเฟเลตอินฮิบิเตอร์นี่ตัวอย่างก็บอกว่าเป็นผู้ชายอายุเยอะนะครับแล้วก็มาด้วยเรื่องของซีนะไวท์บลดเซลล์ 4,000 แล้วก็ลิโคไซต์ 60เลือด 80,000 ใช่ไหมบูนแมโลบอกว่าเป็นไฮเปอร์เซลลูล่าใช่ป่ะครับงั้นก็หนึ่งอันละเป็นครูมีน้อยกว่า 5%มี 5% blast อันที่2ก็คือไม่ใช่ acute myeloid แน่ๆนะครับมีริทไฮเปอร์เพเชียกับมีนิวรัสคาริโอเล็กซิสก็บอกว่ามีดิสพาติกถูกป่ะถึงแม้ว่าจะไม่บอกไซโตจีนิกก็ตามคนนี้มีอะนีเมียแล้วก็มีดิสพาติกนะนี่นั้นคนนี้ก็น่าจะเป็น MDS อยู่แล้วนะครับถามว่าเป็น early chronic lymphocytic leukemia ได้ไหมจะไปรู้ไหมอ่ะมันคือต้องฟอลลับไปเรื่อยๆคงไม่ให้ตอบมาว่าเป็นโอเคคนนี้คงเป็น early ไม่ใช่หมอดูนะครับงั้นคนนี้ก็คงมาหลอกเฉยว่าเขาเห็นว่ามีลิมโฟไซต์เยอะในกระแสเลือดนะงั้นอื่นก็ไม่ใช่ละนิดนึงก็คือทริคนิดนึงก็คือถ้าเป็นไมโครพลาสติกอะนีเมียถามว่าเป็นได้ไหมก็เป็นได้แต่หลักการของไมโครพลาสติกอะนีเมียส่วนมากแล้วอินซิดีนซ์จะมากกว่า110ขึ้นไปถ้าอยู่ประมาณเฉียด100เนี่ยมันจะเป็นบนมาโรดิซิสเป็นหลักนะครับงั้นถ้าเขาจะบอกว่าเป็นไมโครพลาสติกก็ค่อนข้างจะเลยไปเลยแล้วส่วนมากพวกนี้ก็น่าจะมีครูที่บอกว่ามีเรื่องของไมโครพลาสติกเชนในบนเมโลด้วยนะครับซึ่งพวกนี้ก็ไม่เขียนอะไรอ่ะเลยกลุ่มไอรอยไปละมาเข้ากลุ่มลิมฟอยด์บ้างนะครับ MM น่าจะเจอบ่อยMM เป็นกลุ่มของ B cell disorder นะครับก็จริงแล้วหลักการก็คือมันก็มี plasma cell เยอะๆไปสะสมอยู่ในบนแมโลแล้วก็สร้างพาราโปรตีนีเมียหรือสร้างแบบ normal protein ออกมานะครับซึ่งก็มีเทอมอยู่3อันนั่นคือเป็น monoclonal gammopathy หรือ MGUS
เป็น smoothing mm แล้วก็เป็น mm เลยอันนี้เป็นเรทโพเซชันของแต่ละอันนะครับเผื่อว่าอยากจะท่องให้ดูเก็ตามนี้นะฮะทีนี้วินิจฉัยต่างกันยังไงนะครับผมพยายามย่อให้ก็คือถ้าเป็น m class ก็คือ m โปรตีนน้อยกว่า3พลาสม่าเซลล์น้อยกว่า10ไม่มีอาการนะครับถ้าเป็น smoothing ก็คือโปรตีนมากกว่า3พลาสม่าเซลล์ 10-60% ไม่มีอาการที่ต้อง 60% เพราะว่าคาดิเลียใหม่เนี่ยจะตัดที่60ละให้เป็น mm นะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นบอดี้เวทหรือไม่ก็คือเป็น SMM บวกครับก็เป็น smoothing แล้วก็มีอาการนะครับงั้นก็อาจจะง่ายหรือสับสนไม่รู้ทีนี้ถามว่าที่จำเป็นที่จะแอกได้จริงว่าเป็น MM ก็ต้องมี2อันร่วมกันนั่นคือ1จะต้องมีบอกได้ว่าเป็น abnormal plasma cell โดยที่ต้องมากกว่า 10% หรือว่ามีพรูฟว่าตัดออกมีก้อนแล้วก็ตัดออกมาว่าเจอเป็น plasma cytomaแล้วก็จะต้องบวกกับอาการนะครับก็คือหลักๆถ้าจำได้ก็เป็นแคลนะงั้นก็ถ้ามีโบนเมโลมากกว่า10หรือพาร์ทมาเซลมาก้อน1บวกแคลก็เอาละว่าคนนี้ทิ้นเหมือน MM ถ้าเป็นพาร์ทมาเซโดมาที่ไม่มีแคลก็จะทิ้นเหมือนพาร์ทมาเซโดมาก็คือไปทำเรดิเอชันโอเคปะทีนี้ช่วงไหนนึงผมไม่รู้ว่าในตอนนี้ปัจจุบันมันเลยแคลไปแล้วมันกลายเป็นสลิมแคลไปแล้วก็นี่มันออกมาปีที่แล้วนะครับเนี่ยถามว่าจะออกไหมก็ยังมีโอกาสเนี่ยมันก็คือแค่แบบอยากจะเพิ่มการรักษาเยอะขึ้นมันก็จะเพิ่ม SLM ขึ้นมาอีก3ตัวอันแรกก็คือมีพาร์มาเซลมากกว่า 60% มีไลท์เชนที่อินโวกับอันอินโวขานกันมากกว่า100 MRI เนี่ยเจอมากกว่า1ลีชั่นนะครับที่เหลือก็คือเป็นแคลปเดิมเนี่ยถ้าเจอว่ามีพาร์มาเซลหรือว่าพาร์มาเซลมากที่มีสลิมแคลปก็รักษา SMM เหมือนกันนะครับเนี่ยก็เพิ่มท่องมาอีก3ปีหน้าอาจจะเกิดเยอะกว่านี้มันก็ถือว่าโชคดีในระดับหนึ่งทีนี้อาการนะครับก็ง่ายๆทุกคนเจอแล้วเป็นอนีเมียพวกนี้ก็เป็นนอร์โมคอมิกนอร์โมไซติกอนีเมียอยู่แล้วรูโรฟอร์เมชันเจอได้เท่าที่ผ่านมาน้อยมากนะครับไม่ค่อยเจอบีดดิ้งได้โมโนโคนอลได้ที่เจอส่วนใหญ่ก็เป็นคือผมต้องก็เป็นแกะก็เป็น GAD ก็คือเป็น G เยอะสุด A แล้วก็ฟิลไลเชนแล้วก็ D เป็นอันที่น้อยสุดนะครับ A เนี่ยไม่ค่อยพูดถึงA ที่สองที่เหลือไม่ค่อยพูดถึงละบวนดีซีดนะครับก็เป็นพวกได้หมดนะถ้าบวนเซอร์เวย์มีอะไรบ้างก็มีบวนเบอร์วอร์ทิเบิลสกาลิปเซอร์นัมพ็อกซิมอลฮิมบาลัสฟีเมอร์นะครับอันนี้เป็นกลุ่มที่เราทำเป็นซื้อแล้วเซอร์เวย์เราออเดอร์ไป CT ทำในกรณีที่เราสงสัยว่าเป็น C9 หรือว่าเป็นไมโลมาตัสออสซิโอโพโรซิสนะครับในกรณีที่มีคอนเทนชั่นแฟกเตอร์ MRI เนี่ยทำในกรณีที่มีสปาอินโวเมนต์เราก็จะสั่ง MRI ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นพวกเมตาบอลิกอับนอร์มาลิตี้ก็คือมีแคลซีเมียมีเนาอินรีนอลอินซัฟฟิเชนซีทีนี้เขาส่วนมากคนไข้ก็อายุเยอะมีอนีเมียมีโบนเพนมีแล้วน้ำอินซัพนะครับแล้วก็มีไฮเปอร์กลอบูลินีเมียได้แล็บก็จะเป็นนอร์โมโคมีนอร์โมไซติกอนีเมียมีไฮเปอร์แคลซีเมียแล้วก็เป็นไฮเปอร์กลอบูลินีเมียถ้าเมนแม็กพวกนี้ก็สงสัยไปก่อนว่าคนนี้น่าจะเป็นบอดี้โพเนโรมานะครับนี่เป็นวินิจฉัยไดโนซิสที่ต้องทำก็ไปดูที่หลักๆก็คือ1ก็คือดูเบต้าทูไมโครกลอบูลินเพราะเกี่ยวกับสเตจจิ้งถูกไหมดูเรื่องของโพลีทีฟอิมโนโกลบูลินดูเอสดูอิมมูนฟิกเซชันดูซีลัมเฟเดเชนเพราะทุกที่ทำได้หมดละแล้วก็ดูเรื่องของสเกลเลอร์เซอร์เวย์นะครับพวกเซอร์เจนติกกับฟิชเนี่ยมันเป็นแค่หลักการเพราะจริงๆแล้วเราก็ยังทำไปไม่ถึงสุดเวลามาที่จะเริ่มทำฟิชได้ระหว่างตุลาสีไลท์กำลังพยายามอยู่สเตจจิ้งซิสเต็มนะครับก็แบ่งเป็น3สเตจดูมีแค่2ตัวก็คือ B2M เบต้าทูไมโครกลบูลินกับอัลบูมินตัดที่เลขก็2เลขคือ 3.5 กับ 5.5 ใช่ไหมถ้าอัลบูมินมากกว่า 3.5 เบต้าทูน้อยกว่า 3.5 ก็เป็นอันดีสุดเป็น1ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเบต้าทูมากกว่า 5.5 ไม่ต้องสนใจเลยละเป็น3หมดถ้าไม่ตรงกับ2อันนี้เป็น2นะครับอันนี้ก็ไปอ่านเองก็คือเป็นซิงเกิล CR CR VGPR PR SD นะครับก็ PR เนี่ยหลักๆขึ้นแล้วก็ 50% ซิงเกิล CR คือ filtration negative CR ก็คือ immunofixation negative แต่ filtration positive นะครับ VGPR ก็คือ 90% น้อยกว่า 90% ลงมาก็บอกว่าเป็น very good PRมันเป็น VGPR นะผมเขียนผิด treatment อ่ะเมื่อไหร่จะ treat 2อันนั่นคือ1เป็นบอดี้ว่ามีโลมาบอกไปแล้วนะครับเป็นพรูฟว่าเป็นพาร์มาเซลมากกว่า 10% มีพาร์มาเซโตมาบวกกับสลิมแคลปอะไรเนี่ยก็เอาหมดหรือว่าเป็น SMM ที่มีเรื่องของ filtration ratio มากกว่า 10ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในสลิมไปแล้วนะครับแล้วก็มีไลเชนแคเนฟอร์พาร์ตี้หรือว่ามีอาการที่เกิดจากพรูฟได้ว่าเป็นไลเชนพวกนี้ก็ทีฟได้เมื่อไหร่ก็ตามทุกคนที่เป็น MM ทำทัสพาร์ทหมดในปัจจุบันนะครับแต่ว่าที่ไม่ทำจริงๆก็คือแบบหง่อมมากอายุเยอะมากหรือว่าอีคอร์ดไม่ดีหรือมีโคเวนบิตี้เยอะมากเขาก็จะไม่ทำที่เหลือเนี่ยทัสพาร์ทหมดไม่ขึ้นกับสิทธิ์นะทีนี้เราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่ดูโง่เฮงละทัสพาร์ทได้กับกลุ่มที่ทัสพาร์ทไม่ได้กลุ่มที่ทัสพาร์ทได้ยาในปัจจุบันจริงๆแล้วก็ยังมี2อันไม่ได้ติดหรูนะครับแต่ว่าเนื่องจากพูดก็เป็นไกด์ไลน์มันก็จะมีหลักๆในปัจจุบันก็จะเป็นบอทิซูมิบเบสกับดีนาลิโตไมเบสเนลสแลนเทนนิสโตรที่เคยดูกันล้มไปนานมากแล้วนะครับ
งั้นบทวิทยุสมิธเบสมีอะไรบ้างก็มี VCD VTD VRD ก็อย่างหลักๆอ่ะครับก็คือเวลเคไซโลโฟทาไมด์เด็กซ่าเวลเคทาริโดไมด์เด็กซ่าเวลเคลินาริโดไมด์เด็กซ่า VD หรือไม่ก็คือเป็นไซโลโฟทาไมด์เด็กซ่าลินาริโดไมด์ก็เป็นหรืออันลินาริโดไมด์เบสก็เป็น RD นะครับอย่าลืมว่าทุกคนถ้า 4R ปุ๊บทรานสพานหมดในกลุ่มที่ไม่สามารถทำทรานสพานเต็มชั้นได้ก็คือเป็นกลุ่มเบสแลนด์เบสละก็เป็นพวก NPD NPT ซึ่งดีกว่า NP ก็เลยไม่ใช้ NPแล้วก็เป็น RD ก็เป็นลินาริโดไมด์เด็กซ่าแล้วก็เป็นบอทิสมิททั้งหลายก็คือเอาอะไรก็ได้มาบวกกันนะให้มันได้3หรือ4ตัวก็ถือว่าโอเคนะครับก็ทำอย่างนี้ตอนทำควายอันไหนดีก็เอานั้นออกมาครับสุดท้ายก็คือ Bisphenol A treatment ปัจจุบันมี2อันที่ใช้ได้คือเป็นพาราไมโดเนตกับโซเลนิกแอซิดนะครับใช้เมื่อไหร่ใช้ในปัจจุบันก็คือใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่เริ่มรักษา MM ใส่หมดนะไม่ต้องมาดูละมีโบนไม่มีโบนเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอบอกว่าเฮ้ยต้อง TMN ก็ใส่ Bisphosphonate ไปด้วยเหมือนเป็นแพ็คเกจคู่นะฮะแล้วก็ใช้ตัวไหนก็ได้แล้วแต่เราอยากแต่ถ้าถามทรายก็คือมีแค่โซลิดโดนิกแอซิดตัวเดียวที่บอกว่ามี Increased Survival ใน Plasma Cell นะครับไม่มีอินดิเคชันในคนไข้ที่เป็น Solitary Lactic หรือว่าไม่มี Evidence ของ Osteoporosis เพราะว่าถ้าเป็น Solitary Lactic ก็บอกว่าเป็น Plasma Cell ตัวแม่ถูกมั้ย Treatment ก็เป็นแค่ Radiation ไม่ใช่ MM เนี่ยนั้นก็จะไม่เกี่ยวไม่อยู่ในการรักษาของอะไมโลไดโซซิสนะครับเป็นกลุ่มนึงนะครับจริงๆแล้วก็อะไมโลไดโซซิสเป็นซิสเตมิกนะครับก็คือเป็นอับนอร์มอลโปรตีนที่ฟอร์มเป็นอะไมโลไดไฟบิลนะครับแล้วก็ไปดิโพซิตตามออร์แกนต่างๆจะมีเช่นลินัลเฟลเลียเพลิออวิทัลเพอร์เพล่านะครับมีไมโครกอสเซียมีไอเดนติชันของทางมีเนโอลิโซฟีได้หมดนะครับอินโวเมนต์มีอะไรบ้างคาร์ดิโอพวกนี้ก็เป็นเรสทริคทีฟคาร์ดิโอเมโลพาธีเป็นอาริทเมียได้รีนอลก็เป็นเนโฟติกซินโดรมหรือว่าเป็นเอนสเตทรีนอลดีซีหรือเป็นซีเคดีนิวโรเป็นได้ทั้งโพลิฟอรัลนิวโรพาธีออโตโนมิกนิวโรพาธีเช่นซินโคหรือโพชาร์โรไฮโปเทนชันซับทิชูก็เป็นไมโครกอสเซกับสปีโนเมกาลีจีไอมีดิสเฟเฟียได้มีไดอาเรียได้ฮิมาโตก็เป็นบลีดดิ้งแล้วก็มีคูลาพาธีซึ่งพอมอนก็คือเป็นแฟกเตอร์10เดฟิเชนซีนะครับการหาสาเหตุหนึ่งก็คือดูว่ามีอะไรที่โพซิชันหรือเปล่าโดยการทำไบออซีแล้วก็ยอมคอมโกเลตอันที่2ก็คือพอเจอไมโลย์ปุ๊บก็มาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไมโลย์มันมีโมโนโคลนอลโปรตีนหรือเปล่าสุดท้ายก็คือดูว่ามีรีเลเตตออร์แกนอะไรไหมที่สำคัญที่ต้องดูก็คือมีต้องตรวจเรื่องของ NT-proBNP กับ Troponin-T เพราะว่าเป็นการตัดสินการรักษาในขั้นต่อไปคลาสสิฟิเคชันมีตามนี้นะครับจริงแล้วผมเจอก็คือเจอแค่ AL ไม่เคยเจออะไมโลย์ไทป์อื่นเลยนะนี้ง่ายๆก็คือ AL ไมโลย์โดซิสก็เป็นไลเชนเป็นอะไรก็ได้เป็นแค่ primary คือหาอะไรไม่เจอละหรือเป็น MM ที่มีไลเชนเยอะหรือเป็นลิมโฟมาที่ผลิตไลเชนก็ถือว่าเป็น AL amyloidosis ได้มี AA พวกนี้ associate กับ autoimmune disease หรือเป็นคนอินเฟคชันหรือเป็น inflammation เช่น TB ได้ beta 2 amyloidosis พวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของ hemodialysis ที่เหลือก็เป็น hereditary ซึ่งอาจารย์มานพก็สอบไปแล้วไม่รู้ว่าคาบเกี่ยวกันหรือเปล่านะครับทีนี้บอกได้ไหมจริงแล้วที่เป็น systemic involvement ถ้ามาด้วยแบบหูทั้งตัวเมาเยอะมากพวกนี้ก็จะบอกว่าเป็น AL amyloidosis เกือบแน่ๆนะครับส่วนมากพวกนี้จะมีไม่ค่อย involve CNS เท่าไหร่ถ้าเป็น AA amyloidosis พวกนี้เด่นทางรีนอลนะครับถ้าเป็น beta 2 amyloidosis ที่เกี่ยวกับhemodialysis เนี่ยพวกนี้จะเป็น articula สัดส่วนใช้เยอะ tendosynovitis Cavanaugh syndrome หรือว่าเป็นเรื่องของ spondyloarthropathy พวกนี้ก็จะคิดถึงเรื่องของ beta 2 amyloidosis เด่นนะครับทีนี้สกอร์ล่าสุดนะครับใช้3ตัวก็คือใช้ความแตกต่างกันของไลเชนกับใช้คาเดกโทปินินทีแล้วก็ใช้ NT-proBNP นะครับถ้าโรงพยาบาลไหนรู้หน่อยใช้โทปินินไอก็จะไม่อยู่ในข่ายต้องไปหาโทปินินทีมาถ้าโรงพยาบาลไหนใช้ proBNP ไม่มี NT-proBNP ก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะครับงี้สกอร์ก็ตามนี้เพื่อบอกว่าเป็น median overall survival เป็นยังไงนะครับในแง่ของ treatment อันนี้เป็น AL amyloidosis นะเป็น primary AL amyloidosis ไม่ใช่ AA treatment ไม่เหมือนกันทีนี้ในกรณีของ treatment เนี่ย1ก็คือดูค่า23ตัวนี้นะครับถ้า NT-proBNP น้อยกว่า 5,000 NT-proBNP น้อยกว่า 0.01 FBP มากกว่า100พวกนี้ก็ทำ transplantation หมดก็คืออยู่ตรงนี้นะฮะนะก็ทำโดยทำเป็น autologous stem cell transplantation ถ้า high risk มากก็คือ NT-proBNP มากกว่า 8,500 แล้วก็ FBP น้อยกว่า100ก็อยู่ฝั่งนี้พวกนี้ถือว่า high risk พวกนี้ก็บอกคนไข้ว่าพวกนี้ถูกมาเกณฑ์ภายในปีหรือ2ปีนะครับที่เหลือก็คือถ้า transplantation ไม่ได้เราก็ให้ chemotherapy chemotherapy ปัจจุบันที่ใช้ได้ก็จะมีแค่ Wellmeljeck Melphalan กับ Dexamethasone หรือไม่ก็คือใช้เป็น Wellcage Cyclophosphamide แล้วก็ Dexamethasone นะครับหลักๆตัวอย่างคนที่70ปีนะครับมาด้วยเรื่องของ congenital heart failure นะครับแล้วก็มีว่ามี purpuric patch นะครับที่บนไอริสอ่านแค่นี้ก็แดกไปแล้วไม่ต้องอ่านต่อก็ได้นะฮะแล้วก็แบบมีแว็กซี่แบบปูโบชีกนะครับมีทาง identification คือแบบแทบจะแบบบอกมาเลยแหละว่าเป็นแบบอะไรงั้นพวกนี้ถ้าจะหาก็นี่น่าจะเป็นอะไมโลไดโซซิสถูกปะ
นี่ส่วนมากแล้วคือถ้าจะเลือกผมก็จะเลือกว่าเป็นเรื่องของมโนโคโนแกลพาร์ตี้สาเหตุนะครับอ่ะมาฮัชกินลิมโฟมาอันนี้ก็จริงแล้วมันเยอะกว่านี้แล้วนะน่าจะมาสัก20ไม่รู้ว่าแบบเกิดอะไรขึ้นนะฮะใส่จะไม่ได้ทำอย่างหนักก็คือผมไม่พูดถึงทีเซลก็แรงมากแล้วก็ทีเมก็อย่างเดียวก็คือหาอะไรไม่เจอก็ช็อตไปก่อนในกรณีที่เป็นทีเซลทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นใน B เซลก็จะสับสนในชีวิตหน่อยนึงนะนี่มาจากคลิสันเล่มเอ็ดล่าสุดนะฮะก็คือพูดไปแล้วเดี๋ยวผมจะพูด CLM ไม่ได้พูดทัชกี้ไม่ได้พูด LL นะครับก็จะพูดหนึ่งพูดนี้พูดไปแล้วเดี๋ยวจะพูด CLM แล้วก็พูดกลุ่มนี้ให้นะครับทีนี้ที่ต้องรู้อาจจะถามก็คือมีเรื่องของอะไรบ้างอินฟิชชั่นอะไรบ้างที่ related กับลิมโฟมาก็ที่รู้ก็คือเป็น S bar SLV1 HIV Hepatitis C H pylori แล้วก็คือ B และ A อันนี้ก็อยู่ในคลิสันเอ็ดล่าสุดถ้าใครอ่านจบแล้วก็จะต้องเห็นตารางนี้แน่นอนคือโหลดได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว4เหมือนกันคีย์ฮอปเพรสเทชันของลิมโฟมาก็แทบจะเหมือนกันทุกลิมโฟมานะครับก็คือเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตนี้เป็นได้หมดอะไรถ้าสงสัยคอนซัลท์อะไรไม่เจอก็พิมพ์มาโตมาดูว่าเป็นลิมโฟมาหรือเปล่านะครับบางทีไม่มีโนดยังบอกเลยว่าเป็นลิมโฟมามั้ยคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยโจทย์ผมว่ายังไงก็ได้แหละแต่หลักๆถ้าจะคอมมอนจริงๆก็ต้องมีเรื่องของ B symptom lymphadenopathy hepatosplenomegaly นะครับนอกนั้นก็จะเป็นออร์แกนที่อินโวลนะครับการวินิจฉัยทำได้อย่างเดียวก็คือลิมโนดไบออปซีหรือไม่ก็คือทำบนไมโลไบออปซีคือง่ายๆต้องมีทิชชูไบออปซีมาบอกว่าคนนี้เป็นลิมโฟมาลิมโนดไม่มีโลของลิมโนดแอสเซเลชันหรือไอดูดลิมโนดไปยอมเนี่ยไม่แตกนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นอิมมูโนฟีโนไทป์เพื่อจะดูว่าลิมโฟมาอันนี้เป็นไทป์ไหนหรือในกรณีที่คนไข้มาด้วยลิมโฟไซโตซิสไม่ต้องทำไบออปซีบนไมโลก็ได้ก็คือเอาลิมโฟไซต์อันนี้ไปดูโฟลว์ถ้าบอกได้ว่าเป็นลิมโฟมาชนิดไหนก็จบนะครับนี่ไฟเอเวอเรชันก็เป็นหลักมันมาทั่วไปนะครับ for staging ต้องทำก็คือ CT chest โทรแอปส่วนมากแล้วถ้าในเทคก็จะเขียนว่าต้อง include pelvis ไปด้วยบนไมโลไบออปซีเพื่อดูสเตจแล้วก็ทำ LP ในกรณีที่คนไข้วินิจฉัยว่าเป็น LL lymphomatic lymphoma เป็น Burkitt แล้วก็เป็น diffuse cell ที่มีบนไมโล involvement พวกนี้มี indication ในการทำ LP เพื่อดูว่ามี CNS involvement ไหมแล้วก็ gallium scan กับ PET scan เป็นของใหม่มันก็ไม่ใหม่ทีเดียวนะสัก3ปีหลักๆที่ทำก็ทำในเรื่องของ diffuse cell กับ Hodgkin lymphomastaging นะครับเกือบทั้งหมดเป็น anaerobic staging ทุกคนก็คงคุ้นชินกันอยู่แล้วนะครับยกเว้น CLL เป็นไลน์กับไปกับเบเนตไบเน่ไม่รู้2อันนะครับอะไรก็ได้นะครับ gastric mal เป็น lucano staging system สำหรับ gastrointestinal lymphoma ก็ผมยกมาให้หมดละนะครับเดี๋ยวเขาส่งอีเมลไปแล้วก็กลับไปดูถ้าไม่แน่ใจนี่เป็น anaerobic ครับถ้าตัดที่ diaphragm มีเพื่อนบอกว่าเอ๊ะครึ่งตัวคือตัดตรงนี้ได้มั้ยคือคนถามไม่รู้คิดออกมาได้ยังไงกันนะครับคือจะตัดกันแบบโอ้โหสุดยอดมากก็ตัดที่ไดอะแฟมเป็นหลักนะครับถ้ามี1ก็1ถ้ามี2ที่คนละโนดไม่ได้ขึ้นแก่การก็เป็นเศษ2ถ้าเลย2 2ไดอะแฟมก็เป็นเศษ3ถ้ามีเอ็กตาโนดอลก็เป็นสเตจ4แล้วก็มีพวกตัวย่ออย่างแบบเนี้ยนะก็ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรละอันนี้เป็นไลน์กับบีเน่ซิสเต็มสำหรับ CLL นะครับก็ง่ายๆก็คือถ้ามีอนีเมียทรอมโบไซเมียทีสจบที่เหลือเนี่ยสเตจไหนไม่สนใจแต่ไม่ทีสนะครับแล้วอนีเมียกับทรอมโบไซเมียต้องไม่ใช่อิมมูนทําอนีเมียไม่ใช่อิมมูนทรอมโบไซโตพีเนียด้วยงั้นถ้าหลักๆมี CLL มาถามว่าทรีทมั้ยก็ดูว่ามีอนีเมียมั้ยมีทรอมโบไซโตพีเนียหรือเปล่าคงไม่ต้องบอกอินดิเคชั่นอนีเมียเดฟินิชั่นอนีเมียกับทรอมโบไซโตพีเนียนะครับที่เหลือไม่ทรีทเพราะฉะนั้นจําแค่นี้นะครับอันนี้เป็นแกสติกผมจําไม่ได้งั้นก็คงไม่ต้องสนใจมากโปรโนซิสปัจจุบันก็อีกละมี IPI แล้วก็มี RIPI R นี่คือเป็นเรซูซิแมทนะครับทีนี้ถ้าแบบอยากรู้ตามส่วนมากแล้วผมก็จะจําเป็น Appleก็คือ APLES นะครับ A Provence Fast LDH Ectanodal แล้วก็เป็นสเตจแค่นี้นะฮะ Diagnosis ที่มันไม่เหมือนคนอื่นก็คือเป็น CLL เพราะลิมโฟมาอื่นเนี่ยให้พาโถใช่ไหมเราก็นั่งตีพุงรอให้ ENT ไปตัดโนดเราก็นั่งรอพาโถอ่านออกมาเมื่อไหร่เราค่อยบอกว่าอ่ะเป็นไม่เป็นในกรณีเป็น CLL นะครับ1ไม่จำเป็นต้องไปออกซีถ้าผลิตภัณฑ์มาคนไข้มาด้วยเรื่องโมโนโคโนลิมโฟไซต์มากกว่า 5,000 แล้วก็ลิมโฟไซต์ที่ express 5 2 3 9 20เนี่ยก็บอกได้รับว่าเป็น CLL ไม่จำเป็นต้องทำลิมโนดอีกยกเว้นว่าคนไข้ที่เป็น SLL ก็คือมาด้วยเรื่องโนดแล้วตัดออกมาว่าเป็น SLL เนี่ยต้องทิชชูไบออปซีแต่ว่าเราก็คงไม่สงสัย SLL หรอกเราก็รอเขาตัดออกมาแล้วก็บอกเราว่าเป็น SLL งั้นก็เท่านี้นะฮะพูดไปแล้ว indication sentiment พูดไปแล้วคือหลักๆก็คือถ้ามีอาการอันนี้ใน CLL นะครับถ้ามีอาการ Myelofilaria มี Progressive Splenomegaly Hepatomegaly Lymphadenopathy อย่างเงี้ยมีลิมโฟไซโตซิสที่มากกว่า 50% ใน2เดือนหรือว่าดับบิ้งไทม์ไลน์กว่า6เดือนนะครับก็คือ2เท่าใน6เดือนเนี่ยทีมี HA หรือมีอิมมูโนโซเวเนียที่ไม่รีสปอนส์ต่อสเตียรอยด์ทีนะ
ครับมีซิมตอมว่าของมันเซ็งอ่ะคือน้องจะบอกว่ามีไข้ตลอดเวลาก็ใช้ที่ใช่ป่ะมันก็ต้องรักษาอยู่ดีนะฮะสูตรยาเนี่ยมาจากNSAIDล่าสุดก็ดูหรูนะเขาก็แบบถ้าอายุมากกว่า70ก็ที่ผมเขียนไว้ให้ที่เป็นไปดูเป็นในชีวิตประจำวันนิดนึงไอ้พวกเนี้ยไม่มียาต้องท่องก็ลิฟสแมกพารามิซิลฟลูราบีนลิฟสแมกพารามิซิลแต่หลักๆเราใช้แค่พารามิซิลกับเพนิซิลลินนะครับในกลุ่มนี้ถ้าน้อยกว่า70ดีก็มีพวกฟลูราบีนเข้ามาช่วยนะฮะทีนี้จบ CLL ที่โลเกลิมโฟมาทิศเหมือนกันหมดทั้งกลุ่มก็กลุ่มได้แก่พวกฟอลลิคูลาร์ลิมโฟมาโนโดมาจินอลเอ็กซ์ตาโนโดมาจินอลที่ไม่ใช่แกสติกหรือเป็นแกสติกเมาส์ที่เอ็กซ์พลอร์ไรเนกาทีฟพวกเนี้ยทิศทำนองเดียวกันนะครับร่วมกับอีกอันนึงก็เป็นสปินิกลิมโฟมาที่เฮปาไทติสซีเนกาทีฟผมไม่ได้ใส่พวกเนี้ยก็อยู่ในกองเนี้ยนะครับง่ายๆก็คือถ้าเป็นสเตจ1สเตจ2ทางเลือกก็คือเรดิเอชันให้ทรีทเมนต์เป็นอิมมูโนเทอราปีคือพวกกลุ่มของริทูซิแมบร่วมกับคีโมเทอราปีหรือว่าไม่ทำอะไรก็ได้เป็นออบเซอร์เวชันถ้าสเตจ2ถ้าสเตจ2บอลกี้สเตจ3สเตจ4ต้องมาดูว่าคนไข้มีอินดิเคชันหรือเปล่าอินดิเคชันก็เขียนมาให้ละก็คือมีอาการอะไรก็ได้หรือว่าอีกก้อนมันใหญ่มากจนเบียดออร์แกนหรือว่าทำให้ออร์แกนมีปัญหาเนี่ยต้องทีก็คอมมอนเซนนะครับมีไซโตบีเนียนะครับมีบอลกี้ดิซีสหรือว่าดิซีสโปรเกรสมากขึ้นเรื่อยๆพวกนี้รักษารักษาอะไรบ้างหลักๆก็มีแค่นี้ก็คืออาช็อปกับ RCVP นะครับจะยาใหม่หน่อยก็จะเป็นกลุ่มเบนดามาสตีนซึ่งน่าจะเข้าปีหน้าเพราะงั้นปีนี้ก็ใจเย็นไปก่อนนะครับงั้นต่อก็2อันนะฮะถ้าเป็นคนแก่มากก็ไม่ต้องทำอะไรละกันก็อยู่นิ่งๆหรือไม่ก็คือเป็นเขาบอกว่าเป็น R หรือเป็น RCVP แต่ว่ามันไม่ใช่ไกด์ไลน์นะครับงั้นเราก็น่าจะมีแค่อาช็อปกับ RCVP แค่นั้น specific treatment มี2อันที่พี่หาให้ก็คือ1ถ้าเป็นเชลลไลน์ที่เป็นแกสติกมอลแค่สเตจ1สเตจ2นะสเตจ3สเตจ4เนี่ยทีทเหมือนคีโมเทอราปีทั่วไปถ้าแค่สเตจ1สเตจ2โดยอิลูกาโนเมื่อกี้นะครับก็คือให้แอนติบอดีทรีทเมนต์โดย H. pylori แล้วก็ฟอลลอัพโดยการทำสโคปอีก3เดือนถ้า3เดือนดีไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับถ้าเป็นสปินิกมาจินอลโซนลิมโฟมาที่มี HC positive ให้ทีทเฮปาไทติสก่อนยังไม่ต้องให้คีโมเทอราปีนะครับก็น่าจะเป็น2อันที่ดูแล้วมีนิดที่เหลือก็ง่ายสุดเพราะว่าอินฟิเดียกับไฮเกรดก็จะเหลือแค่ดิฟฟิลาบิเซลลิมโฟมาเบอร์กิลลิมโฟมาแล้วก็แมนทัลเซลล์ดิฟฟิลาบิเซลลิมโฟมาทีทกันเยอะแยะไปหมดก็มีสูตรเดียวคือเป็นอาร์ช็อปนะครับในอินดักชันถ้าเป็นเบอร์กิลลิมแมนทัลเซลลิมโฟมาส่วนมากแล้วก็มีทางเลือกก็คือไฮเปอร์ซีแวร์กับโคดอกเอ็นไอแวร์นะครับซึ่งมันก็คืออันเดียวกันเห็นว่ามันก็เปลี่ยนยาไปเปลี่ยนยามายาไม่ใช่คล้ายกันนะครับงั้นก็จะจบลิมโฟมาเหลืออีก3นาทีสำหรับ NPMโอเค3โรค PV ET MF นะนี่อันเองเป็น Aprodytocytosis อันนี้เป็นของแถมมาให้เป็นแพ็คเกจนะครับได้ก็ได้เลยทีนี้ก่อนที่แบบ PV ก็ดูว่ามี secondary PV หรือเปล่าเช่นมีแฮปอกเซียไหมมี renal disease หรือเปล่ามี tumor ที่ produce erythropoietin หรือเปล่าเป็น etiogenic ไหมนะครับสาเหตุหลักๆในปัจจุบันที่เรามาแรงๆก็คือเป็น V617F positive ซึ่งใน PV positive เยอะสุดหลักๆตอนนี้อยู่ที่ 98% ละงั้นถ้าเป็น PV ปุ๊บ V Jack 2 V ของ GNF positive ต้อง positive ก็จบบอกว่าเป็น PV ได้เลยถ้าเป็น ET ประมาณครึ่งหนึ่งก็จะมีตัวละครอื่นๆซึ่งเป็นไครติเรียปีหน้าอีกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นไครติเรียถ้าใครไม่มีอะไรทำก็ลองดูนี่เป็นของ2008ของปีหน้าก็คือ2014อันนี้ยังไม่ออกนะเพราะฉะนั้นผมว่าไม่น่าจะใช้อันนี้ในการสอบนะครับยังไม่ประกาศเป็นแค่ purpose เฉยๆ clinical ก็คือเป็น PV หน้าแดงๆมีอาจจะมีเหนื่อยบ้างมี thrombosis ได้หรือว่ามี bleeding ได้นะครับการอันนี้ก็เป็นการอัพโหลดถูกปะถ้าคนไข้สงสัยถ้าน้องสงสัยว่าคนไข้เป็น PV ก็ดูก่อนว่าจะดูโฮปิโฮมเชฟเป็นยังไงนะครับถ้าโพซิทีฟหรือเป็นเนกาทีฟถ้าโพซิทีฟส่วนมากจะแอดอยู่ละไม่ต้องทำบนแมโลก็ได้ในแคทีเรียเก่าแคทีเรียปี2014ต้องทำที่นั้นก็ทำที่ทำก็ได้ในปัจจุบันถ้าเป็นเนกาทีฟก็มาดูว่าจริงๆแล้ว EPO เยอะไหมถ้า EPO น้อยเหมือน PV ไหมก็ทำอยู่ดีถ้า EPO ปกติหรือสูงพวกนี้ก็ไม่ใช่ PVการรักษาแบ่งเป็น2อันก็คือเป็นไฮลิสหรือเป็นโลลิสตามอายุกับการประวัติของทรอมโบซิสแล้วก็ตามเพลเลตนะครับทีนี้ถ้าเป็นโลลิสส่วนมากก็คือเป็นเฟอร์โบโดมีบวกโรโดแอสไพรินถ้าเป็นไฮลิสก็คือเป็นเฟอร์โบโดมีโรโดแอสไพรินบวกกับยาเฟิร์สออปชันก็เป็นไฮดรอกซิยูเรียเซคันด์ไลน์ก็เป็นอินทิฟลอนอัลฟาหรือว่าเป็นเรื่องของยาอื่นๆเช่นแจ็คทูอินฮิบิเตอร์อันนี้เริ่มเข้าแล้วนะครับเดือนละ100ก็คงไม่ได้ใช้นะก็เป็นไฮดรอกซิยูเรียยาสารพัดประโยชน์ ET
เหมือนกันนะครับทุกอย่างเหมือนกันหมดมีแจ็คโทโพซิทีฟประมาณ 40% หาคอสของทรอมโบไซโตซิสที่เป็นรีแอคชั่นเหมือนกับ PV นะครับแล้วก็คลินิคอลฟีเจอร์ก็คล้ายๆกันแต่พวกนี้จะมีเรื่องของทรอมโบติกอาจจะเป็นอาร์เทเรียลก็ได้อาจจะเป็นเวนัสก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีฮีโมเลจก็ได้เพราะพวกนี้มันมีเพลเรดิสฟังก์ชันอยู่แล้วนะครับเดโนซิคเรียของปี2008กับ2014ผมเป่าไว้ให้นะครับแจ็คทูโพซิทีฟประมาณสัก 50-60% นะครับที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มยากลุ่มตัวละครใหม่ๆก็คือเป็น NPL mutation แล้วเป็น Cow mutation นะครับซึ่งยังไม่อยู่ในไกด์ไลน์มันก็อยู่นิ่งๆไปก่อนนะครับก็เป็นแจ็คทู mutation นะครับหลักๆ list เหมือนกับ PV treatment คล้ายๆกัน low listให้ไปโรโดแอสไพรินบวกกับไมโครวาสซูล่าซิมตอมถ้าเพลเลตมากกว่าแสนมากกว่าล้านห้ายังไม่มียังไม่ให้แอสไพรินนะครับให้ลดเพลเลตลงให้น้อยกว่าแสนล้านห้าหรือล้านหนึ่งก่อนถึงสามารถสตาร์ทแอสไพรินได้เพราะว่าจะเพิ่มลิสต์ของบลีดดิ้งถ้าเป็นไฮลิสต์เมื่อกี้บอกลิสต์ไปแล้วนะครับก็เป็นไฮโดรซียูเรียเซคันด์ไลน์ทันที่จะเป็นอินเทอร์เฟอรอนก็จะมียากลุ่มใหม่คือเป็นอนาคิไลน์เข้ามานะครับในกรณีที่ใช้ไฮโดรซียูเรียได้หรือไม่ได้ผลMF อันสุดท้ายนะครับเป็นคอมมอนน้อยสุดละแต่เป็นอันที่แย่สุดเพราะว่ามีเนื้อ survival เนี่ยสั้นมากประมาณทั้ง3ปีนะครับอาการก็ทุกคนคงรู้อยู่แล้วมาดูเรื่องของตับน้ำโตมีไข้มีแพนไซโตพีเนียนะครับ CBC ก็จะเป็นลิโคบัสอีกลิโคเรโทบัสติกบัตติกเจอร์มีเทียดอกมีคิวเลตเลสเซลมีเมโทรเมลอยมีลิปิดเลตนะครับโบนเมโลเป็นไวท์แท็บหรือว่าเป็นมีเรื่องของเรติคูลินฟอร์เมชันนะครับนี่เป็นดิฟเฟอเรนเชียลไดโนซิสของไมโลไฟโบซิสที่เกิดขึ้นได้ทั้งฮีโมโทโลจิกนอนฮีโมโทโลจิกนะครับไครเทเรียปี2008ไครเทเรียปี2014นะนี้ต่างกันก็คือ risk stratification นะครับมี3อันให้เลือกนะครับคือ IPSS Dynamic IPSS แล้วก็ Dynamic IPSS Plus นะครับงั้นหลักๆก็คือเอาวันนี้ก่อนคือจริงๆแล้วมันใช้2อันบนนะที่ผมมาร์คให้ก็คือ IPSS หรือ Dynamic IPSS นะครับอันนี้เป็นแฟกเตอร์ที่ใส่มาให้นะครับผมว่าเขาคงไม่ถามมั้งคือถ้าการรักษาจริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือทำ allogenic stem cell transplantation เป็นหลักนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือลดอาการของคนไข้แล้วก็ลด conditional symptom แล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดไปเป็น acute leukemia อีก2สไลด์นะครับการวินิจฉัยบอกไปละทีนี้เรามาดูว่าเป็น low risk เป็น intermediate risk เป็น high risk ตาม IPSS score นะครับถ้าเป็น low risk ไม่ทำอะไรอยู่นิ่งๆถ้าเป็น intermediate risk มาทิศอาการถ้าเป็น anemia มียากองนี้ให้เลือกนะครับก็แล้วแต่เราเลือกเลยใช้อะไรก็ได้ถ้าเป็น proliferative เช่นไวเปอร์เซลเยอะๆก็ใช้ยากรองใช้ยากลุ่มนี้นะครับถ้าเป็นม้ามโตก็ใช้ยากลุ่มนี้เพื่อลดม้ามลงนะครับถ้าเป็น high risk ก็ทีแบบนี้นะครับสำหรับ high risk สำหรับคนไข้ที่เป็น high risk เนี่ยแนะนำก็คือต้องทำเรื่องของ allogenic stem cell transplantation นะครับซึ่งถ้าอายุน้อยก็แนะนำว่าเป็น myeloablative ก็คือไม่มีอะไรถ้าเป็น high risk ทำ transplantation หมดถ้าทำได้ถ้าเป็น low risk มาดูว่าเป็นอาการอะไรก็ไปเลือกยาถ้ามีช้อยก็ไปดูว่ามียาตัวไหนให้เราเลือกบ้างนะครับถ้าแล้วก็ที่ตามนั้นถ้าไม่ดีขึ้นหรือว่าคนไข้เป็น progress เป็น high risk ก็ทำ transplantation ต่อก็น่าจะเป็นทั้งหมด10ไม่รู้กี่โลนะครับว่าคุณจะพอจะจำอะไรไปได้บ้างขอบคุณครับ